ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกไปหลบสงครามเรียนบาลีที่พุ่มเรียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพมหานครตกเป็นเป้าโจมตีจากกองทัพพันธมิตรเป็นผลมาจากกองทัพญี่ปุ่นบุกประเทศไทยทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตามแนวชายฝั่งทะเลหลายจุดเพื่อจะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านเข้าไปพม่าจึงเกิดการสู้รบกันอย่างรุนแรงสถานการณ์โดยทั่วไปในขณะนั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจแม้สามเณรเกี่ยวโชคชัยจะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นวันต่อข่าวคราวการทิ้งระเบิดจมเรือเดินสมุทรของกองทัพพันธมิตรสู้อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่กรุงเทพก็เพื่อหวังจะศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ก็มีเหตุให้การศึกษาเล่าเรียนต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากช่วงนั้นกรุงเทพมหานครตกเป็นเป้าทิ้งระเบิดโจมตีอย่างรุนแรงหลายจุดไม่เว้นแม้กระทั่งองค์บรมบรรพตภูเขาทองก็ถูกเป็นเป้าทิ้งระเบิดโจมตีด้วยภูเขาทองสมัยนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งก่อสร้างเพียงสิ่งเดียวที่มีความสูงใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่ายแล้วทางการยังได้นำปืนใหญ่ขึ้นมาตั้งบนภูเขาทองอีกด้วยภูเขาทองจึงตกเป็นเป้าให้ทหารพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเป็นประจำความผูกพันระหว่างหลวงพ่อพริ้งกับสามเณรเกี่ยวนั้นไม่ต่างอะไรจากบิดากับบุตรเมื่อทราบข่าวการสู้รบกันในกรุงเทพท่านเกิดความเป็นห่วงสามเณรเกี่ยวว่าจะไม่ปลอดภัยทั้งเข้าใจความรู้สึกบิดามารดาของสามเณรเกี่ยวว่ามีความร้อนใจจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพอีกครั้งเพื่อรับลูกศิษย์กลับสุราษฎร์ธานีให้รอดพ้นจากภัยสงครามโดยโยมบิดาให้พี่ชายของสามเณรเกี่ยวนำเรือพาหลวงพ่อพริ้งเดินทางเข้ากรุงเทพแม้ในห้วงเวลานั้นการเดินทางขึ้นลงกรุงเทพจะไม่สะดวกอย่างปัจจุบันยิ่งเป็นห่วงเวลาที่อยู่ในภาวะสงครามก็ยิ่งลำบากมากขึ้นแต่ท่านก็ไม่คำนึงขากลับต้องใช้ใบมะพร้าวใบไม้ปกปิดอำพรางเรือเพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาแล่นเรือออกไปจนถึงสะพานปลาทหารพันธมิตรทิ้งระเบิดจมเรือญี่ปุ่นไม่สามารถผ่านไปได้ต้องกลับขึ้นฝั่งหาทางไปขึ้นรถไฟแต่เดินทางได้ไม่นานรถไฟก็ถูกระเบิดเส้นทางถูกตัดขาดหลวงพ่อพริ้งจึงตัดสินใจปรับไปใช้เส้นทางเรืออีกครั้งโดยนำสามเณรเกี่ยวไปลงเรือที่ชุมพรหลวงพ่อพริ้งได้นำสามเณรเกี่ยวเดินทางกลับทางเรือด้วยความยากลำบากครั้นสว่างก็ขึ้นพักที่บางสะพานเจ้าวาดที่วัดเขาโบสถ์เห็นมีสามเณรน้อยติดตามอาจารย์มาด้วยนึกเมตตาจึงให้โยมชีต้มข้าวให้ฉันพอสายก็ออกเดินทางต่อรันถึงสุราษฎร์ธานีก็ทราบข่าวว่าเกาะสมุยถูกทหารพันธมิตรทิ้งระเบิดเพราะกลัวญี่ปุ่นจะยึดเป็นฐานทัพหลวงพ่อพริ้งเกรงไม่ปลอดภัยและเข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์ว่าตั้งใจอยากเรียนบาลีจึงเปลี่ยนใจนำสามเณรเกี่ยวไปฝากไว้กับพระอาจารย์มหากรัณปิยทัศสีเพื่อเรียนบาลีศึกษาอยู่ที่พุ่มเรียงอำเภอชัยยาไปปรางก่อนจนกว่าเหตุการณ์สู้รบในกรุงเทพมหานครจะสงบลงที่พุ่มเรียงนี้เองสามเณรเกี่ยวได้พบกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุขณะยังเป็นพระมหาเงื้อมอินทปัญโยซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มหากรัณอยู่ที่พุ่มเรียงก่อนแล้วจึงนับได้ว่าเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันท่านทั้งสองจึงมีความผูกพันกันนับตั้งแต่นั้นมาคุณธรรมคือความกตัญญูเป็นสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จยึดถือปฏิบัติและพร่ำสอนอยู่ตลอดอาจารย์มหากรัณเป็นหนึ่งในพระเถระที่เจ้าพระคุณสมเด็จรำลึกถึงพระคุณอยู่เสมอแม้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติ
อยู่กับท่านไม่นานนักแต่ด้วยวิสัยแห่งปราชญ์ทั้งหลายย่อมยึดถือความกตัญญูเป็นที่ตั้งไม่ว่าน้อยหรือมากอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญในชีวิตทั้งคติโลกและคติธรรมเมื่อมีโอกาสเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะบำเพ็ญกุศลให้เสมอมา